นับสนุนโดย Ken Groupสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธที่17ตุลาคม2561นะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์กันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยนี่ก็ไซด์เวย์นะแล้วก็ไปชน 1,700 คือกระเถิบมานิดหน่อยอ่ะ 1,701 จุดเนี่ยแล้วก็อยู่ได้แค่นั้นแล้วก็ไม่ผ่านนะคะอ่ะอย่างน้อยเมื่อวานก็บวกไปได้ 1.71 จุดนะคะปิดดัชนีที่ 1,697.87 จุดตอนนี้ 1,700 นี่เป็นแนวต้านหลักเลยนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อเนาะว่าจะไปต่อยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลในเรื่องของประกาศผลดำเนินงานกันแล้วนะคะน่าจะพอมีเข้ามาช่วยบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยไม่ให้มันสุดซบเซาไปกว่านี้นะคะแต่ว่าการที่จะไปได้ไกลเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันเข้ามากดดันกันอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมคะมาย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ไปก็เปิดเป็น Public นะคะให้มันเปิดเป็นรูปลูกโลกอะค่ะคุณผู้ชมคะไม่ให้เป็นรูปคนนะเป็นรูปโลกทุกคนจะได้เห็นนะคะแล้วก็เวลาที่เข้ามาคอมเมนต์ถามคำถามหุ้นนะคะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนพอกดลิงก์ปั๊บนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็โพสต์ได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถามคำถามเนี่ยเช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้จะยิ่งดีมากๆนะคะถ้าเกิดบังเอิญเขียนผิดขึ้นมาเนี่ยนะคะยกทั้งก้อนมาแล้วก็เขียนใหม่นะคะคุณผู้ชมคะเราจะได้ไม่เสียเวลาในการตามหาไม่ใช่อะไรหรอกนะคะนอกจากแฟนเพจแล้วนะคะก็จะมีทางด้านของเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันค่ะ @channel8 ไม่ใช่แอปพลิเคชัน channel 8นะคะคุณผู้ชมก็ไปเสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะ channel เลข8นะคะดาวน์โหลดฟรีค่ะจะปรากฏสัญลักษณ์เลข8นะคะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะอย่างที่เห็นบนมุมหน้าจอนี้นะคะมีทางด้านของ Twitter @ch8thailand นะคะ @ch8thailand มีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอตรงช่อง HDMI ต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจ่าเป็นแบบ DIY เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้กันหมดแล้วนะคุณผู้ชมประมาณว่าไร้สายอะค่ะใช้เน็ตนะคะอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูภาพของตลาดหุ้นในต่างประเทศกันนะคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็เป็นประเด็นที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เข้ามาสนับสนุนภาพของต่างประเทศอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องของผลประกอบการนะคะไตรมาสที่3ของบริษัทจดทะเบียนนะคะเมื่อคืนก็ออกมาแล้วก็ช่วยหนุนทำให้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นบวกกันทั่วหน้าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัจจัยเฉพาะประเทศแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ส่วนภูมิภาคเอเชียนะคะเช้าวันนี้ค่ะนิเคอิญี่ปุ่นบวกโอ้โหวันนี้สดใสเขียวขจีทั้งนั้นเลยนิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 1.61%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.85% หางเส็งฮ่องกงบวกไป 0.07% เวสต์ไต้หวันบวกไป 0.99% คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 1.38% อินโดนีเซียค่ะเช้าวันนี้บวกไป 0.64% ฟิลิปปินส์บวกไป 1.47% สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 1.64% บวกกันเยอะดีเนาะเราก็น่าจะบวกได้อย่างนี้แหละบ้างนะมาดูน้ำมันดิบดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะราคาน้ำมันดิบนิ่งๆทรงๆตัวอยู่ที่$71.92 ต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้ปอมได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับตะวันออกกลางนะคะก็ตอนนี้เหมือนกับมีสายยืนยันมานะคงจะจำกันได้เรื่องของนักข่าวที่เป็นชาวอังกฤษแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่อาศัยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วเข้าไปกงสุลของซาอุดิอาระเบียนะคะที่เมืองอิสตันบูลนะคะก็หายไปอ่ะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าอาจจะเสียชีวิตซึ่งทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกไว้แล้วบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับคนคนนี้เนี่ยเขาจะดำเนินการลงโทษแบบขั้นรุนแรงเลยนะซึ่งทางซาอุเองก็บอกเหมือนกันนะบอกอยากจะตอบโต้กับเหมือนกันประเด็นนี้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะรู้สึกว่าประเด็นของทางฝั่งตอนนี้เรื่องโฟกัสเนี่ยมันไปอยู่ที่สหรัฐกับ
ฝั่งตะวันออกกลางแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมว่าเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการนะคะเรื่องของน้ำมันจากทางด้านของอิหร่านด้วยนะคะมาดูกันต่อทางด้านราคาทองคำค่ะก็ราคาทองคำนี่ขยับขึ้นมาแล้วนะถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เนี่ยประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมา2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณเคนเนตคัมบอกไปแล้วนะว่าสินทรัพย์ตอนนี้ที่กำลังน่าสนใจตอนนั้นทองนี่อยู่ล่างอยู่ข้างล่างนะสินทรัพย์ที่น่าสนใจคือทองนะคะให้ถึงเวลาสะสมถ้าเกิดคุณผู้ชมสะสมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วดูตอนนี้สักคะคุณผู้ชมคะ1,231ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์จากก่อนหน้านี้เนี่ยต่ำ 1,200 นะตอนนี้ 1,231 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วนะคะค่าเงินบาทก็นิ่งๆทรงๆแข็งๆแข็งเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่ขึ้นไป33นะตอนนี้32บาท54สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาทีนี้ตลาดหุ้นไทยจะไปยังไงกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ภาพยังจะเป็นไซด์เวย์หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าไซด์เวย์เราก็จะนิ่งกันอีกนานเลยนะก็เดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะแต่ว่าระหว่างที่ติดต่อคุณอ้วนอยู่ตอนนี้นะคะขอทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามากันแล้วนะคะคุณพันธ์นะคะคุณนริศคุณมิตรนะคะคุณคนละฝันด้วยอ้อลืมไปว่าสัปดาห์หนังสือแห่งชาติคุณผู้ชมปีหนึ่งมี2ครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งแรกเขาก็จะมีตอนช่วงต้นปีใช่ไหมเมษาตุลานี้มีอีกรอบก็คือวันนี้เป็นวันแรกสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็เนี่ยแหละค่ะใครที่ตามหาหนังสือของคุณเคนเนตคัมนะคะทั้งอีควิลิเบรียมนะคะอีควิลิเบรียมเป็นเล่มนี้นะคะดุลยภาพนะคะในเรื่องของการควบคุมกรอบความคิดทางการเงินนะคะเทรนนิ่ง the money mindset นะคะก็ภาษาไทยนะคะมีที่งานนี้นะคะลดราคาพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเล่มที่คุณผู้ชมที่ถ้าไปสัมมนาจะได้รับแจกไปนะคะแต่ไทยที่ไม่ได้ไปแล้วอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นปกแข็งนะคะแล้วข้างในกระดาษอาร์ตมันสวยงามมากนะคะก็เขาลดราคาพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะด้วยนะคะถ้าไปซื้อที่เว็บไซต์ของคุณเคนเนตเนี่ยจะแพงกว่านี้นะคะแต่ที่งานนี้พิเศษเลยนะคะสำหรับคนไทยนะคะเป็นไทยอีดิชั่นด้วยนะคะไปดูได้ที่บูธของ B2S นะคะบูธอยู่ในห้อง Plenary Hall อะค่ะแล้วก็มีที่ปากทางเข้า Plenary Hall ด้วยนะคะบูธ L38 ของ B2S นะคะแล้วก็อีกปกนึงนะคะคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่เคยมีใครได้รับแจกเลยเป็นการ์ตูนนะคะชื่อ K-book นะคะเป็นเรื่องราวการผจญภัยชีวิตและการผจญภัยของเด็กชายเคนนี่นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้อ่านเนี่ยมันเป็นแทรกบทเรียนการใช้ชีวิตมีทั้งหมด36บทด้วยกันนะคะบทเรียนแต่แต่ละบทเรียนเนี่ยมันคือเบื้องหลังความสำเร็จของคุณเคนเนตคัมในทุกๆวันนี้นะคะนี่คือบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้จากในชีวิตในวัยเด็กเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากนะคะสำหรับหนังสือการ์ตูนนะคะอยากจะให้ได้อ่านกันจริงๆนะคะเพราะว่าปอมเป็นคนแปลการ์ตูนนะขณะลูกชายดูแล้วบอกว่าแม่อยากอ่านนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะบูธอันนี้บูธนี้เมื่อวานนี้ตอนที่กำลังจัดของนี่อยู่ปากทางเข้านะคะข้างในเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีบัตรไม่ได้เป็นผู้จัดงานต้องให้ผู้จัดงานเดี๋ยวถ้ามีภาพเพิ่มเติมจะส่งมาให้นะคะก็อันนี้จะอยู่ที่ Plenary Hall นะคะคุณผู้ชมไปดูกันได้ไปเลือกซื้อกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญลดราคาพิเศษด้วยสำหรับงานนี้โดยเฉพาะงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับหนังสือของคุณเคนเนตคัมนะคะเอาล่ะทีนี้มาสำหรับทิศทางวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยจะเป็นเช่นไรเนี่ยนะคะเราต้องมาติดตามกันนะคะคนนี้คุณอ้วนพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีครับพี่ปอมครับค่ะเราเห็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลงฮวบมาแล้วก็ขยับขึ้นมาแล้วตอนนี้เหมือนจะนิ่งๆอีกแล้วไซด์เวย์อีกแล้วมันจะไปทางไหนต่อเพราะเมื่อวาน 1,700 อติสว่าเลขกลมๆ 1,700 ยังไม่ผ่านเนี่ยแหละวันนี้จะไปไหมคะเพราะว่าเห็นภูมิภาคเอเชียนี่บวกกันตั้ง 1% กว่าๆกันเลยทีเดียวพบพี่คือตอนนี้เนี่ยคือรายงานข่าวจากต่างประเทศมาเมื่อเช้าก็ดาวโจนส์ก็มีปัจจัยของเขาก็คือเรื่องผลประกอบการแล้วเอเชียมีอะไรอะคะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้มันเป็น earning season นะครับมันเป็นเรื่องการประกาศผลประกอบการไตรมาส3ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ควรจะดีนะครับอย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาดีเพราะว่า เรื่องของมาตรการลดภาษีไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการบริโภคภายในประเทศเขาก็ดีมาต่อเนื่องอยู่แล้วการจ้างงานเราก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการมันควรจะออกมาดีแต่ว่า
ก่อนหน้านั้นมันถูกปัจจัยเชิงมหาภาคเนี่ยบดบังไปหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงๆเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่กันเลยเรื่องเดิมทั้งนั้นแต่ว่ามันก็แล้วแต่จะถูกหยิบยกกันมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าโดยเหตุผลเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจากเรื่องของภาวะความร้อนแรงเกินไปไม่ว่าจะเป็นของดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500มันก็ต้องมีพักลงมาบ้างนะครับหลังจากนี้เนี่ยกลับมาอาจจะเป็นจุดสมดุลระยะสั้นเราก็ยังไม่ได้มองว่ามันจะเป็นจุดสมดุลระยะยาวของมันที่มันควรจะเป็นนะฮะแต่ว่าพอขึ้นไปอย่างดาวโจนส์เนี่ยไปแบบ 20,000 เกือบ 27,000เทียบกับ GDP แล้ว market cap ขึ้นไปถึงแบบตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย 140% ไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนเนี่ยมันอาจจะมีการต้องลดความร้อนแรงลงมาซึ่งแถวประมาณ 25,000 จุดเนี่ยมันก็ประมาณ 120-130% ของ GDP มันก็เป็นระดับที่พอไปได้สำหรับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่ใกล้เคียงกันนะคราวนี้เนี่ยก็คงจะมาว่ากันที่เรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ล้วนๆแล้วค่ะซึ่งเพิ่นว่าเปิดหัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือตัวของกลุ่มแบงค์เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่สะท้อนเรื่องของภาวะทางเศรษฐกิจได้ดีที่สุดเพราะว่าแบงค์เนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเชื่อเงินให้สินเชื่อเงินฝากอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลมันเป็นเรียลไทม์มากๆถ้าแบงค์ดีก็แปลว่าเศรษฐกิจปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยมันดีนะนั่นหมายความว่าของอเมริกาสะท้อนไปแล้วส่วนบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูว่าอเมริกาเขาเล่นเรื่องผลประกอบการและแบงก์ออกมาดีด้วยนะแล้วก็หนุนตลาดหุ้นบ้านเขาแบบนี้เนี่ยบ้านเรามันจะไปกับเขาได้ไหมนะคือถ้าไม่มีเรื่องของปัจจัยภายนอกเข้ามารบกวนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส3ของกลุ่มแบงก์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะมีการเติบโตจากปีที่แล้วแน่นอนนะเพราะว่าเรื่องของการตั้งสำรองที่ลดลงพอภาระมันลดลงเนี่ยรายได้เท่าเดิมค่าใช้จ่ายลดลงกำไรมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยปริยายนะครับอันนี้ตัวแปรที่1ตัวแปรที่2ก็คือว่าเรื่องของคือไอ้ตั้งสำรองลดลงเพราะว่า NPL มันลดลงนะคือเศรษฐกิจมันดีขึ้นส่วนตัวแปรที่2ก็คือเดี๋ยวไปดูเรื่องของการขยายตัวของสินเชื่อนะครับซึ่งก็ยังเป็นบวกนะถึงแม้ว่าจะบวกน้อยกว่าที่คาดแต่ว่ามันยังมีสัญญาณที่ดีว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการฟื้นตัวแล้วมันมีการดึงเงินไปดีมานด์เงินมันยังมีอยู่นะครับก็น่าจะทำให้แบงก์บ้านเราเนี่ยกลับมามีสีสันสอดคล้องกับที่ตลาดหุ้นสหรัฐได้นะแต่ว่าแบงก์บ้านเราเองถ้าเกิดเล่นจริงๆตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ตัวนะเหลือแบงก์ใหญ่ๆนะแบงก์กลางเนี่ยทิสโก้ KKP ที่เคยมีเสน่ห์ในการเก็งกำไรนะเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อที่ดีนะเรื่องของการมีการควบรวมมีอะไรกันเข้ามาเนี่ยไปซื้อพอร์ตสินเชื่ออะไรพวกนี้นะฮะมันเสน่ห์มันจะลดลงไปในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะว่าพวกนี้ทำลิสซิ่งเนี่ยขาปล่อยมันฟิกไงพี่ปอมนึกออกมาเวลาปล่อยลดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่5ปีนะ7ปีแล้วคุณได้ฟิกแต่ว่าต้นทุนคุณมันขึ้นมาเรื่อยๆตามดอกเบี้ยในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนิมของพวกนี้จะไม่ดีนะในขณะที่พวกสินเชื่อที่เป็นพวกคอร์เปอเรทพวกอะไรพวกนี้อย่าง BBL K-Bank ไอ้พวกนี้เขาจะได้ประโยชน์จริงๆ SCB ก็ได้แต่ SCB เรามองว่ายังไม่นิ่งนะฮะมันก็จะเหลือแบงก์อีกไม่กี่ตัว KTB ก็จะมีปัญหา NPL อยู่ TMB ก็กำลังจะขายแอสเซทจะรวมไม่รวมอะไรพวกนี้นะก็เหลือแค่ถ้าเกิดว่าแบงก์ก็เป็น K-Bank กับ BBL แค่นั้นเองซึ่งณตอนนี้ดูกราฟแล้ว BBL ก็ดูดีสุดนี่คือแบงก์ใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะเล่นตามอเมริกานะค่ะนะแล้วกลุ่มอื่นเนี่ยจะตามด้วยได้ไหมเมื่อวานอเมริกาที่ขึ้นเนี่ย2กลุ่มหลักๆนะฮะก็คือตัวแบงก์กับตัวเทคแต่เทคเนี่ยต้องบอกว่ามันลงไปเยอะนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ Amazon Alphabet Google เนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวพวก Netflix พวก Apple เนี่ยพอมันลงไปเยอะมันก็รีคัฟเวอร์กลับมาได้ค่อนข้างแรงค่ะนะตรงนี้ก็คงบ้านเรามันไม่มีเทคแบบนั้นให้เล่นอยู่แล้วจะไม่รู้ซื้อตัวไหน Advance Dtech 2ก็ยังตบตีกันอยู่กับทางกสทช.ก็เลยไม่เอาดีกว่าค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า sentiment มา mood มาแบบนี้เนี่ยหุ้นใหญ่ต้องมานะหุ้นใหญ่ก็จะเป็นแบงค์เนี่ยได้นะครับแต่อยากให้จับตาบ้านเราเนี่ยจะมีกลุ่มที่เคยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มไปเยอะๆนะอาจจะม้วนตัวกลับขึ้นมาได้2กลุ่มนะเราเน้นกลุ่มที่เป็นโดเมสติกไว้ก่อนแล้วกันเอาวาปลอดภัยไว้ก่อนจริงๆแบงก์ก็ถือว่าโดเมสติกนะกลุ่ม2กลุ่มที่บอกว่าแลกขามากๆเนี่ยก็คือ1จะเป็นกลุ่มคาปรีนะฮะตัวนี้ก็งบ Q3 เนี่ยที่นักวิเคราะห์เราพรีวิวหลายๆตัว
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีล่าสุด BGC ก็ส่งสัญญาณเติบโตที่ดีนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่มันไปได้นะพี่ป๊อปนะ CPO นี่ไม่ต้องพูดถึงนะเขาแลกการ์ดอยู่แล้วนะครับก็เป็นซื้อสะสมได้อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่ม Propertyค่ะนะกลุ่ม property ไปโดนเรื่องไอ้มาตรการอสังหาแล้วมองว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันคือมันกระทบนะมันกระทบแน่ๆแหละนะครับแต่ว่ากลุ่ม property ไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนกระทบเรื่องแบบนี้คือเคยมาตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกระทบทีก็หุ้นก็จะลงมาทีนึงมันก็จะเป็นโอกาสในการซื้อแต่ว่าเล่นแบบไม่ใช่ถือลงทุนยาวนะ property เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของการแบบเล่นเป็นรอบๆไปซึ่งรอบนี้เรามองว่าเขามีของอยู่แล้วนะรอขายแล้วพอเศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ย Q3 Q4 ยอดยังไงก็ต้องมานะครับอย่างวันนี้แนะนำเป็นหุ้นเด่นเลยก็จะเป็นตัวของ Q-House นะฮะ Q-House เนี่ยเป็นคือดูราคาเนี่ยดูไม่ใหญ่นะ3บาทกว่าแต่ว่าตัวเขาใหญ่นะแต่จุดที่เราชอบเขาเนี่ยก็คือว่าเป็นผู้เล่นระดับบนเลยแหละกลางถึงบนที่ได้รับผลกระทบจากไอ้ตัวมาตรการภาษีค่อนข้างที่จะจำกัดไอ้ภาษีอสังหาจำกัดอันที่สองก็คือว่าตัวของ Q-House เองเนี่ยผลประกอบการไตรมาส3เราคาดว่าน่าจะโตทั้ง QQ และเยียๆซึ่งหายากครับไตรมาส3ที่เป็นโลซีซั่นแบบนี้เจอปัญหาน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะแล้วตัวที่ฝ่ามาได้แล้วโตทั้ง QQ เยียๆได้เนี่ยมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป้าในการเก่งกำไรเรื่องผลประกอบการที่เราคุยกันนะครับประเด็นที่3เกิดพลาดพังไปคนไม่ชอบเหมือนที่เราคิดแล้วมีเบาะรองรับให้นักลงทุนไหมเนี่ยราคาตรงนี้ต้องบอกว่าไม่แพงฮะ PE เนี่ยตกอยู่ประมาณ8เท่าค่ะนะแล้ว Price per book 1.3 ค่าเฉลี่ย PE ก็ประมาณ10เท่า Price per book ก็ 1.5 ตอนนี้ถั่วค่าเฉลี่ยแล้วแต่ที่บอกว่ามีเบาะรองรับก็คือว่าปันผลเนี่ยเขาดีมากนะฮะปันผลปีนึงเนี่ย 7-8% ค่ะเอาเฉพาะครึ่งปีหลังก็ 3-4% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าติด Q-House ก็ไม่น่าห่วงนะก็เลยเอามาแนะนำนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาหุ้นจริงๆหลุดเส้น200วันลงมาซึ่งในทางเทคนิคอาจจะดูเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีนะแต่ว่าหลุดตอนที่หลุดลงมาเนี่ยวอลลุ่มไม่เข้าแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้ราคาเริ่มพยายามยกฐานขึ้นนะครับรอบที่แล้วเนี่ยที่ปรับตัวลงมาจากไอ้ตัวภาษีไอ้สังหาชุดใหม่เนี่ยนะก็ไอ้ตัวมาตรการคุมสินเชื่อปล่อยสังหาเนี่ยนะลงมาถึง3.10 บาทนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยที่ลงไปก็ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ก็ไปได้แค่3.12 บาทแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้ดีนะครับขาดเพียงวอลลุ่มนิดเดียวเองถ้าเกิดว่าวอลลุ่มเข้ามาแล้วก็ราคากลับไปยืนสัก3.20 บาทได้เนี่ยนะ3.22 บาทแล้วกันเผื่อไว้หน่อยนะน่าจะได้เห็นแรงเก็งกำไรเข้ามาเยอะสำหรับตัวของ Q-House นะครับแนวต้านก็3.40 บาทนะส่วนแนวรับเนี่ยเผื่อผิดทางก็3.10 บาทตัวนี้เล่นไม่ยากนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆฐานรับเลยค่ะครับถ้างั้น stop loss 3.10 บาทแนวต้าน3.40 บาทเนาะแล้วก็รับตรงนี้ได้เลย3.18 บาทใช่แต่ว่าที่ลืมบอกนิดนึงก็คือไอ้ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยวันนี้เรายังไม่ได้ดูกรอบใช่ใช่ใช่พูดทุนไปหน่อยเซ็ตกรอบวันนี้ประเมินยังไงคะโดยภาพรวมอะตอนนี้ยังตอบยากเดี๋ยวต้องรอดูวันนี้ว่าวันนี้คือยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ทรงการพักตัวของเซ็ตเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไหมนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าระยะทางในการพักตัวหรือระยะทางในการปรับตัวลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวกว่าระยะทางในการฟื้นกลับขึ้นไปอันนี้บ่งชี้ว่าทิศทางเนี่ยระยะสั้นมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะปิดยืนเหนือ 1,720 จุดได้เนี่ยสบายใจได้นะครับว่าหุ้นเนี่ยจะกลับไปเป็นขาขึ้นอีกรอบนึงแล้วนะครับแนวต้านเนี่ยมันจะมีแก๊ปที่เปิดไว้ถ้าเกิดดูจากภาพรายชั่วโมงเนี่ยก็คือแถวบริเวณ 1,709 จุดในเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอิงsentiment ภูมิภาคที่บวกกันประมาณ 1.5% เนี่ยนะสมมุติว่าผมเอาราคาปิดเมื่อวานบวก 1.5% เข้าไปเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเปิดกระโดดข้ามไปเลยก็คือน่าจะเกิน 1,710 อะไรประมาณเนี้ยนะครับเท่าที่ดูคอกันอยู่ก็ประมาณ 1,710 ตรงนี้พอดีเลยนะถ้าเกิดว่าปิดแก๊ปตรงนี้สมบูรณ์แล้วยืนเหนือได้เนี่ยอีก10จุดช่วงบ่ายน่าจะมาแล้วก็ไปลุ้นเอาตรงที่ปิดวัดใจเลยก็คือ1720ค่ะจะได้ว่าหวยออกไปเมื่อวาน
ไม่งั้นเราแทงตัวเลขนี้ได้เลย20เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบปิดกั๊กฮะปิดกั๊กให้คิดว่าเอ๊ะจะผ่านไหมเพราะว่า1720มันเป็นทริกเกอร์พอยต์ที่สำคัญผ่านได้ก็คือกลับไปเป็นขาขึ้นถ้าผ่านไม่ได้ก็แค่เทคนิคอลรีบาวด์แล้วก็ต้องระวังความเสี่ยงที่จะพักตัวลงมาใหม่ค่ะนะแต่เท่าที่ดูตัวแปรอะไรต่างๆมันก็ผ่อนคลายลงไปเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอนด์ยิลด์สหรัฐเอ่ยวิกซ์อินเด็กซ์เลยอะไรพวกนี้นะมันก็สบายใจขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบแล้วกันแนวรับให้ไปยังเซตเดี๋ยวเมื่อกี้แนวต้าน1710แล้วก็1720นะฮะส่วนแนวรับของเซตเนี่ยหลุดตรงไหนดูไม่ดีระยะสั้นก็1687จุดค่ะครับโอเคทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยวันนี้น่าจะวิ่งประมาณ1687เนาะถึง1710ห้ามหลุด1687กลยุทธ์จริงๆสำหรับวันนี้เนี่ยแนะนำนักลงทุนไงช่วงนี้เลยเอาช่วงนี้ช่วงนี้นะคือถ้าเกิดว่ามองไปแบบจะคือเล่นสั้นวันต่อวันเนี่ยมันอาจจะตอบยากนิดหนึ่งอย่างวันนี้ขึ้นมาหน้าขายมากกว่าหน้าซื้อตามโดยตามนะเพราะว่ามันเปิดกระโดดนึกออกไหมฮะแต่ว่าวันที่ลงหลังจากเนี้ยคือไม่ว่าจะพักตัวเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะซื้อสะสมซื้อลงทุนได้คืออย่างน้อยๆเนี่ยเราเห็นภาพแล้วว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับตัวของบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่กำลังจะเข้ามาเติมอีกในช่วงไตรมาส4ตรงนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะโอบอุ้มตัวของตลาดได้ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ระยะสั้นมันจะมีความผันผวนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตโยกเงินไปซื้อ Thailand Future Fund บ้างซื้อหุ้นใน IPO ตัวใหญ่ที่กำลังเข้ามาบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมมันนั้นคือภาพระยะสั้นที่มันเข้ามาเป็นเหมือนปัจจัยรบกวนแต่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือยังไงก็เราก็ยังให้ซื้อนะแต่ไม่ให้ซื้อวันที่กระโดดแบบนี้นะเดี๋ยวจะหงุดหงิดใจนะเพราะว่ากระโดดสังเกตว่าช่วงหลังเวลากระโดดก็มักจะมีการปิดแกปนะครับแล้วก็ซื้อวันที่ย่อวันที่น่าเบื่อที่สุดที่ไม่อยากเข้าตลาดเนี่ยให้กั้นใจซื้อฮึบเดียวแล้วก็ซื้อเข้าไปครับผมแต่ไม่น่ากลัวนะหลังจากนี้ค่ะครับเผอิญมีท่านหนึ่งเนี่ยได้ IPO ตัวโอสถสภามาพูดไม่ได้เลยนะตัวนี้เอาเหรอเพราะว่าเราเป็นดูกราฟก็ไม่ได้แบบมันก็ดูไม่ได้ตอนนี้มันไม่มีกราฟเขาอยากรู้แนวต้านไงอยากรู้แนวต้านจะควรจะขายที่เท่าไหร่ใช่คือไม่อันนี้คือเป็นตัวที่แบบเข้มงวดมากเลยอ่ะค่ะแม้แต่จะบอกว่าราคาเป้าหมายของที่ไหนคือจริงๆก็ไม่เข้าใจกฎของเขาเหมือนกันนะเพราะว่าคือพอเราเป็นคนขายเนี่ยเราไม่สามารถให้ข้อมูลได้แต่คนที่ไม่ขายเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันไม่แฟร์นะไม่รู้ดีผมว่ามันใช่เพราะทุกคนคนอื่นให้ได้ทำไมเราให้ไม่ได้มันก็ควรให้ไม่ได้หมดเลยป่ะใช่แล้วตัวนี้ก็แปลกปกติตัวที่เข้ามาวันแรกก็จะพูดได้แต่ว่าอันนี้เขาก็ยังห้ามอีกห้ามอยู่ฮะเขาติดยาวไปถึงนู่นนะ21นะโอ้คือตอนนี้การลงทุนมีความเสี่ยงปกติแล้วเวลาหุ้น IPO นะขายตอนเปิดอ่ะคือแล้วหลังจากนั้นปิดไม่ต้องไปดูละมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ช่างมันเพราะว่าเราถือว่าเราได้ตรงนั้นแล้วเพราะส่วนใหญ่เปิดมามันก็จะไปขึ้นก่อนไงอันนี้จำกัดความเสี่ยงสุดๆแล้วก็เราก็ไม่ได้เสียไม่ได้ขาดทุนแต่ก็ได้กำไรใช่จะไม่ได้มากที่สุดอย่าให้ขาดทุนแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะขายกันอย่างนั้นนะคะ IPO เนี่ยเนาะอย่าไปรอเพราะรอปุ๊บเนี่ยบางทีเราขายไม่ทันไงตอนนี้ยังเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้าตลาดยังฮะมันยังเหลือเวลาอีกหลายนาทีอยู่มันเลยยังขึ้นอะไรไม่ได้นะตอนนี้กราฟอะไรก็ยังไม่มีฮะต้องขออภัยท่านนักลงทุนจริงๆนะแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่าถ้างั้นก็ยังไม่ถามแล้วการสำหรับตัวโอสถสภาวันนี้นะคะวันนี้เข้ามาวันแรกเนาะไอ้IPO เท่าไหร่นะเลือกนักวิเคราะห์มานักเลือกนักวิเคราะห์มาถูกคนพอดีจะรู้ไหมเป็นคนขายพอดีเลยจะรู้ไหมก็ราคา IPO พูดได้25 บาทนั่นก็ลองดูแล้วกันนะคะขายตอนเปิดนะคะตั้งยนต์ ATO ไปเลยอะค่ะเพราะทุกทีก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่เพราะเคยตอนนั้นเคยแบบนั่งลุ้นอ้าวตายละไม่สามารถพอฉันหลังๆก็ใช้วิธีนี้ตลอดนะคะเอาโอเคครับไปก่อนนะโอเคอ่ะมาถามคำถามเลยแล้วกันคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วขอทักทุกคนแบบกวาดๆแล้วนะคะเหมือนกับยกมือไหว้เหมือนนักมวยไงกวาดไหว้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยได้มา BBL
ครับผมเมื่อวานปิด212บาทรับได้หรือยังคะBBL เนี่ยเป็นตัวที่เราชอบอยู่แล้วนะครับคือหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าเกิดสังเกตเนี่ยใครตาม BBL ก็จะเห็นว่าเวลาที่เซตลงเนี่ย BBL ไม่ลงมันก็สะท้อนให้เราเห็นระดับหนึ่งแล้วว่าตัวนี้มีความแข็งแกร่งเฉพาะตัวอยู่เราไม่รู้ว่าแข็งแกร่งด้วยประเด็นอะไรนะครับเพราะว่างบเนี่ยยังไม่ออกแต่ว่าดูจากกราฟเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับเซตเราจะเห็นว่าเอาท์เพอร์ฟอร์มมากนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นสำหรับตัว BBL แล้วผมชอบเนี่ยก็คือว่า NVIDIA ซื้อตลอดเลยนะครับแล้วเป็นแบงค์เดียวที่ NVIDIA ซื้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วง2สัปดาห์ที่ต่างชาติขายหนักที่สุดในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมานี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย BBL คงจะมีอะไรบางอย่างที่ฝรั่งมองเห็นน่ะเราก็เลยมองว่ามันคือหนึ่งคือมันดีอยู่แล้วนะครับเป็นแบงค์ใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่แล้วนะครับสองก็คือว่าทำไมเขาถึงได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าเขาปล่อยตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจเยอะที่สุดซึ่งพวกนี้เนี่ยนิมมันจะกว้างขึ้นตามคือเวลาเขาปรับเนี่ยเขาปรับเลยอะดอกเบี้ยขาขึ้นเขาก็ปรับกับภาคธุรกิจเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ปล่อยพวกสินเชื่อไอ้พวก personal เยอะๆหรืออะไรพวกนี้นะฮะบางทีพอปรับปุ๊บไปกระทบกับคนมากๆเดี๋ยวไปร้องคสช.ก็มีปัญหากันอีกนึกออกไหมฮะมันไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ขนาดนั้นนะแต่ BBL มันมีพอร์ตภาคธุรกิจเยอะเราก็เลยคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์จากเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นก่อนคนอื่นนะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องผลประกอบการเนี่ย Q3 เราคิดว่าน่าจะเป็นไม่กี่แบงค์ที่กำไรโตได้ทั้ง QQ และ Year งบจะออกมาไม่วันที่18ก็19เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอ่ะถ้า212วันนี้ทำท่าจะเปิด213มันจะมีแนวต้านนิดนึงก็คือ214แต่ผมคิดว่าแนวต้านตรงนี้ไม่มีในยาเพราะว่าวอลุ่มไม่เข้าตอนที่ขึ้นไปนะครับแต่ที่แน่นๆเลยเนี่ยคือ212ตรงนี้นั่นแหละที่วอลุ่มติดอยู่เยอะถ้าเกิดว่าเปิดกระโดดเหนือตรงนี้ขึ้นไปได้หน้าตามนะครับหน้าตามแล้วก็ไปขายด้านบนเนี่ย เราให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานเนี่ย232นะฮะส่วนในทางเทคนิคเนี่ยมันจะมีราคาแนวต้านหลักๆเลยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย217แล้วก็220นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ผ่านได้ไม่ยากอยู่แล้วพี่ปองครับถ้างั้น follow follow ฮะค่ะตัวนี้ได้เลยฮะไม่น่ากลัวถ้าเกิดผิดทางก็ถอยเมื่อหลุดบริเวณ206บาทลงมา206สต็อกลอสโอเคBKD ถามว่าต้นทุน3บาท20มันถึงรอบของมันหรือยังโอ้โหมันค่อนข้างนิ่งอะแล้วเมื่อวานก็เมื่อวานแรงนะเนี่ยมีกระชากขึ้นมาใช่คือผมว่าตัวนี้ต้องถือลงทุนนะครับเพราะรอบของเขาเนี่ยมันพอมันมาทีก็จะมาจริงๆเลยแล้วพอจะหายไปก็จะนิ่งเหมือนกันตอนนี้สิ่งที่รออยู่ก็คือ1ผลประกอบการเนี่ยฟื้นตัวได้จริงไหมนะครับเท่าที่เช็คดูเนี่ยก็คือเช็คกับผู้บริหารเนี่ยยังไงก็ฟื้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาให้ข้อมูลเชิงบวกแต่ว่าเราต้องเช็คไปที่ตัวของงานที่มันเกิดขึ้นนะครับ อย่างไอ้ตัวสยามวันที่กำลังจะเปิดเนี่ยอันนี้เขาก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายในด้วยในพื้นที่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อนุมานได้ว่าสยามวันจะเปิดแล้วแปลว่างานเสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของผลประกอบการ Q3 เนี่ยผมว่าน่าจะดูดีสำหรับตัว BKD แต่ว่างบจะออกมาท้ายๆเลยครับประมาณกลางเดือนพฤศจิกาอาจจะต้องรอนิดนึงแล้วก็ตัวธุรกิจน้ำที่เรารอกันอยู่เนี่ยทำไมถึงยังไม่รับมอบสักทีนะครับมองเป็นจุดดีแล้วกันว่ารับช้าดีกว่ารับเร็วแล้วมีปัญหานะครับพอรับเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนเราไปซื้อบ้านอ่ะแล้วไม่ตรวจดูให้ดีเกิดน้ำมันรั่วอะไรเราต้องมาเสียเวลาซ่อมนี่เหมือนกันนะครับเขาก็พอจะไปรับปุ๊บมันเจอปัญหาก็เลยมีการสั่งปรับแก้อะไรไปนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยยังไงก็ซื้อแน่ๆเพราะธุรกิจน้ำเนี่ยมันผลตอบแทนมันไม่ถึงกับแบบทำให้รวยมากนะแต่ว่ามันเป็นรีเคอร์ริ่งที่จะมาช่วยธุรกิจเขาได้นะครับก็เลยมองว่า Q4 ที่เราอยู่นะตอนนี้เนี่ยตุลาพฤศจิกาภายใน2เดือนนี้ยังเชื่อว่าจะมีข่าวดีออกมาสำหรับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถือได้ฮะไม่น่าห่วงค่ะครับผมแล้วก็จะถึงรอบไหมก็ผมว่าใกล้แล้วครับก็ถือไปก่อนเนาะถือเลยฮะถือเลยโอเคครับผม
นี่อดทนมากเลยนะเนี่ยพี่มงคลนะใช่ใช่อดทนมากเลยเพราะแกได้วอไปแล้วด้วยอ๋ออ่ะครับผม IRPC ครับต้นทุน6.70 บาทครับผมอ๋อเดี๋ยวครับเปิดละ1,708.14 ฮะก็ใกล้ๆแนวต้านฮะบวกไป 10.27 จุดนะคะแนวต้าน1,710 นะคะตอนนี้ก็1,708แล้วนะอ่ะดูหุ้นใน PO ที่เข้ามาใหม่มั้ยรายงานพี่ปอมพูดแล้วกันผมพูดไม่ได้ OSP เดี๋ยวตอนนี้กราฟเกิดอาการหมุนติ้วดูบิดออฟเฟอร์เอาเดี๋ยวก่อนนะดูบิดออฟเฟอร์เอาแล้วก็แนะนำนักลงทุนไปเลยบ้าพี่ไม่ได้เปิดอันนั้นไม่ได้เปิดที่เทรดพี่เปิดกราฟเฉยๆแต่ว่าเขาเปิดมาก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะ 18% ไฮสุดเนี่ย30 บาทก็คือราคาเปิดนะคะถ้าเกิดเราขายตั้งแต่ที่ปอมบอกไปนะคะก็คือจริงๆมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วล่ะใครที่ได้ IPO มาส่วนใหญ่เขาจะ ATO ขายนะคะตอนนี้29.50 บาทโอ้โหแต่ว่าคนก็จะจับจ้องแต่ตัวนี้แหละวันนี้นะใช่ใช่อ่ะโอเคมาเมื่อกี้อะไรนะ IRPC IRPC ฮะต้นทุน6.70 บาทผมว่าตัวนี้ต้องใช้เวลาเลยนะคือหลายๆคนเนี่ยติดตัวนี้อยู่นะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ย IRPC จุดที่ดีของเขาเนี่ยจริงๆอยู่ในช่วงพักตัวนะครับแต่ว่าจุดที่ดีก็คือว่ารอบการพักในช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มที่จะสั้นลงเมื่อเทียบกับรอบการดีดขึ้นและรอบก่อนหน้าเนี่ยมันชัดเจนว่าราคาพยายามจะฝืนอยู่แต่ว่าหุ้นมันค่อนข้างหนักนะสิ่งที่บอกว่าใช้เวลาก็คือว่า Q3 เนี่ยงบไม่น่าจะสวยสำหรับพวกของโรงกลั่นแล้วก็สายปิโตรเคมีต่างๆนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันดีมากๆถ้าเกิดเราเทียบกับปีฐานปีที่แล้วมันจะสูงเพราะว่าพายุเข้าที่อเมริกาในตัวฮาวีแล้วปีนี้มันพายุมันไม่แรงเฮอริเคนมันลดระดับความรุนแรงลงไปเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ส่วนต่างพวกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวของค่าการกลั่นนะรวมถึงตัวสเปรดของปิโตรเคมีมันก็แคบนะครับเป็นลุ้นอีกที Q4 เลยนะเพราะ Q4 เนี่ยพวกนี้มันเป็นไฮซีซั่นด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีในตัวของสายอะโรเมติกมันเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับมันก็น่าจะเป็นผลดีนะกับตัวนี้ด้วยนะเราก็ยังแนะนำซื้อนะในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราให้ราคาเป้าหมาย9 บาทนะครับแล้วไตรมาส4เขาจะมีตัวของผลิตภัณฑ์ product ใหม่ที่เป็นการเพิ่ม value added เข้าไปนะครับ margin มันก็จะดีขึ้นนะแล้วก็ตัวของราคาน้ำมันที่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะทำให้เกิด stock gain มากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าดีแต่ต้องถือนิดนึงนะราคา6.60 บาทใช่ไหมฮะต้นทุน6.70 บาทค่ะ6.70 บาทผมว่ามีเพื่อนอยู่เยอะไม่น่าห่วงนะมีคนอยู่แถวๆนั้นนะเยอะ6.50 บาทถึง 7 บาทขึ้นไปนะก็กอดๆ กันไว้ก่อนนะครับถือได้ครับครับผมโอเคที่ถั่วได้ไหมคะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงถั่วได้ไหมถ้าถั่วเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงของการพักเนี่ยแล้วถ้าจะให้สวยในแนวถั่วก็จะมีที่6.10 บาทถึงประมาณ6.20 บาทเราๆเนี่ยครับถ้าจะถั่วนะคะใช่ครับกันกุลกันกุลต้นทุน3.30 บาทตรงนี้เลยโอ้ผมว่าตัวนี้ดูขึ้นมาแปลกๆนะเหมือนจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามาพร้อมกับวอลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็อยู่ในช่วงของการพักแนวต้านเดิมๆมันค่อนข้างไกลในระยะสำคัญมันไม่เยอะมากนะครับอาจจะติดแถวประมาณ3.30 บาทนิดนึงแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยคาดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวประมาณ3.60 บาทได้แต่ว่าต้องให้เวลาสักประมาณแบบ2 สัปดาห์อะไรเงี้ยสำหรับตัวเนี้ยนะครับถือได้ฮะถือต่อไปได้ตอนนี้ต้นทุนตรงนี้เลยค่ะได้เลยก็ถือไปก่อนครับผม TKN ยังไม่มีค่ะTKN ตอนนี้15.40 บาทเขาว่าต้นทุนอะไรก็บริหารได้ดีขึ้นนะตัวของสาหร่ายอะไรที่เคยมีปัญหาอะไรพวกนี้นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของการฟื้นตัวผลประกอบการนิดนึงนะครับแนวต้านทางเทคนิคเนี่ยยังติด16 บาทอยู่นะราคาค่อนข้างไซด์เวย์แนะนำเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งแล้วกันถ้ายังไม่มีก็
รับแถว15บาทต้นๆ นะครับก็คือ15บาท15บาท20อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปขายทางกำไรแถวประมาณ16บาทคงจะเล่นแค่นี้ก่อนฮะหวังแก็บเยอะๆนี่ยังยากอยู่รับ15บาท15บาท20แล้วก็ต้าน16บาทนะคะแสนสิริแสนสิริเดี๋ยวกันนะคะเหมือนมีต้นทุนแพรบๆอยู่ไหนต้นทุนบาท79ค่ะตัวนี้น่าห่วงไหมคะเขาทางคุณผู้ชมถามมาก็ถ้าเกิดว่าดูพื้นฐานถือว่าค่อนข้างน่าห่วงนะครับเพราะว่าตัวของผลประกอบการเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแล้วของแบบมีไม่เยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เราไม่ค่อยชอบตัวนี้นะก็จะไปชอบตัวของแลนด์เฮาส์กับคิวเฮาส์มากกว่านะครับแต่ว่าจุดที่ดีเนี่ยมันคือเรื่องของทางเทคนิคเนี่ยมันเพลินว่ามันลงมาแบบใกล้ฐานรับลึกๆเขาพอดีเลยนะแถวประมาณบาท50บาท40ตรงเนี้ยก็เลยมองว่าไม่น่าจะหนีกว่าตรงนี้ไปเยอะค่ะนะครับอันนี้มีบาท79ก็ผมว่าถ้าอยากหลุดเนี่ยมันก็ต้องถัวนะต้องกั้นใจถัวนะเพราะว่าตีสักบาท80ถัวตรงนี้ก็บาทใกล้ๆบาท60ต้นทุนก็จะดึงลงมาเหลือประมาณบาท70เนี่ยมันแนวต้านมันอยู่แถวๆตรงนั้นพอดีเลยค่ะแนวต้านมันบาท72บาท73ก็หลุดได้พอดีนะแต่ต้องถัวไม่งั้นไม่หลุดเพราะว่าราคามันค่อนข้างไซด์เวย์ค่ะครับโอเคถ้างั้นก็ต้องถัวเนาะใช่ใช่ไม่งั้นไม่หลุดฮะเซเป้ยังไม่มีตอนนี้23บาท40ครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดูดีสุดแต่ว่ากลุ่มเครื่องดื่มตัวนี้ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะเพราะว่าโดนตั้งแต่โดนไอ้ช็อตนั้นไปก็เป๋เลยนะตัวภาษีน้ำตาลนี่นั่นแค่รอบแรกนะฮะเดี๋ยวมีอีกล็อตหนึ่งนะโอ้เดี๋ยวจะยิ่งเป๋ไปใหญ่ก็มีตัวนี้ตัวเดียวที่ดูจะรอดเพราะว่าเขาไปต่างประเทศเยอะคนที่โดนก็คือคนที่อยู่ในประเทศนะเนาะแต่ส่วนใหญ่เราก็เชื่อว่ากลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยน่าจะเห็นบอททอมในช่วงเนี่ยQ3 อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็ราคาหุ้นมันก็น่าจะเหมือนกันนะน่าจะใกล้ๆเห็นบอททอมแล้วค่อยๆฟื้นกลับขึ้นไปตัวนี้รอสร้างฐานหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยยังค่อนข้างนิ่งแถว23บาทแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็พยายามฟื้นตัวแต่ก็ไปได้ไม่ไกลนะไม่แน่ใจอันนี้มีอยู่ไม่มีค่ะไม่มีผมว่าไม่เอาเก๊ะถ้าเกิดว่าอยากจะเก่งกำไรจริงนะก็เก่งได้นะเก่งได้แถว23แล้วก็คัทลอสเนี่ยคือ22บาท50นะฮะส่วนจุดทำกำไรเบื้องต้นเนี่ยมันยังติดแถว24บาท50ประมาณเนี้ยฮะค่ะครับโอเคIVL ต้นทุน56บาท50ค่ะขอแนวต้าน56บาท50ตอนนี้ก็มีกำไรอยู่นะฮะแนวต้านเนี่ยติดอยู่แถว60บาทใกล้ๆครับผมยังไม่น่าเกินฮะ60บาทโอเคถามถึง Thailand Future Fund ครับเขาบอกว่าน่าสนใจกี่เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆตอนนี้ก็ขายกันแล้วใช่ไหมฮะผมว่ามันต้องมองภาพให้เห็นถึงตัวลักษณะของสินค้าครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ TFFIF เนี่ยมันเป็นกองโครงสร้างพื้นฐานก็จริงนะแล้วคนชอบไปเทียบกับตระกูล EF อื่นๆที่เข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็น EGAT EF นะฮะ EGAT EF ก็คือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับตัวของ JET EF แล้วก็ DIF อันนั้นเป็นของภาคเอกชนถ้าเกิดเรามองแบบนี้เนี่ยเราก็แยกไปเลยฮะJET EF DIF มันก็คือหุ้นกู้ของภาคเอกชนความเสี่ยงสูงกว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่เป็น TFFIF นะ EGAT EFเราจะเห็นว่าผลตอบแทนต่ำกว่าเพราะอันนี้คือพันธบัตรรัฐบาลคำมันแยกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมองให้ออกไปเทียบกับสินค้าที่ความเสี่ยงไม่เท่ากันเนี่ยมันคุยกันคนละมิตินะครับแล้วถามว่าน่าสนใจไหมเนี่ยผมว่าถ้าเกิด เราขึ้นทางด่วนเราก็คงจะเห็นภาพชัดเจนว่า มันไม่เคยลดลงเลยแม้แต่ว่ามันมีเรื่องของระบบขนส่งมวลชนอื่นๆเข้ามาช่วยแล้วนะฮะเพราะว่ามันก็ยังเป็นทางเลือกที่มันสามารถที่จะไปไหนก็ได้อะประมาณนั้นนะฮะแล้วถ้าเกิดอย่างของผมเนี่ยผมใช้ไอ้ตัวฉลองรัฐอยู่แล้วทุกวันเราเห็นทราฟิกตรงนั้นนะครับแล้วค่าผ่านทางเนี่ยต้องบอกว่ามันปรับ
ทุก5ปีตามเงินเฟ้อมันก็เหมือนเราซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งปกติไม่มีการปรับตามเงินเฟ้อบ้านเราไม่มีขายตัวทิปที่มันเป็นเรื่องของทิชชี่ตัวที่ไปปรับตามอินเฟชันน่ะแต่เนี้ยเป็นตัวแรกที่ผมคิดว่ามันใกล้เคียงเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการถือระยะยาวแต่คนก็จะมองว่าโอ้ผลตอบแทนน้อยจังเลย 3% กว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่เรียนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราถือไปเรื่อยๆมันปรับตามเงินเฟ้อส่วนหนึ่งการจราจรไม่ได้ลดลงแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อมโยงกันหมดก็จะเพิ่มขึ้นอันที่3ที่น่าสนใจก็คือว่าผมว่าแอสเซทไม่จบแค่นี้ได้เงินไปปุ๊บเขาก็ไปสร้างอีก2เส้นสุดท้ายเอามาขายเข้ากองอีกเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะได้เพิ่มอีกในอนาคตนะครับแต่ว่าต้องเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็เทียบกับพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเราไม่มีโอกาสได้ซื้ออยู่แล้วอ่ะแต่นี้เราซื้อได้ค่ะครับผมถ้างั้นก็คือมันคนละแบบกันอยากได้เร็วๆรวดเร็วก็จะเป็นทางฝั่งของหุ้นกู้เปรียบเทียบเหมือนหุ้นกู้Just Eat DIF อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเอกชนแต่อันนี้ก็จะนึกถึงพันธบัตรรัฐบาลเข้าใจเห็นภาพเลยอันนี้นะคะก็ความเสี่ยงต่างกันการเพราะฉะนั้นระยะการถือก็จะต่างกันด้วยนะคะโอเคทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมจะตัดสินใจเองแหละว่าความสนใจของคุณผู้ชมเองเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เพราะเราให้ไปละเพราะว่าแต่ละคนความสนใจไม่เหมือนกันนะคะปตท.ต้นทุน51.50 บาทค่ะปตท51.50 บาทก็ตรงนี้เลยตอนนี้51.25แล้วปตทเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะรออยู่เรื่องเดียวเลยก็คือว่า PTOR เข้าเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจริงๆมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายเลยนะในเชิงของราคาหุ้นแต่ว่ามันอาจจะมีการรีแวลูเพราะว่ามันก็จะเห็นว่าราคา IPO มันมาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปตท.ราคาหุ้นที่ลงเนี่ยจะมีข่าวลือออกมานิดนึงว่าตอนที่จัดสตรัคเจอร์ตัว PTOR ที่จะเข้าตลาดเนี่ยนะครับมันจะมีภาษีจากการขายแอสเซทแล้วต้องมาบันทึกในตัวของปตท.เนี่ยเป็นหลักแบบหลายพันล้านหมื่นล้านอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของทางบัญชีเป็นหลักนะครับแล้วถ้าเกิดว่าออฟเซตกันไปดูงบคอนโซลเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเห็นผลกระทบนี้เยอะนะสำหรับตัวของปตท.นะก็เลยไม่น่าห่วงแต่ว่าสิ่งที่ห่วงอย่างเดียวคือเรื่องของราคาน้ำมันนะผมว่าคงไม่ได้ขึ้นยั่งยืนแบบนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันกระทบเงินเฟ้อที่สหรัฐแล้วเดี๋ยวไปเป็นตัวเร่งให้เขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูราคาน้ำมันดีๆนะครับตอนนี้ขึ้นไปทดสอบอย่างเบรนท์เนี่ย85 เหรียญแล้วยืนไม่ได้นะครับเราอาจจะเห็นการพักตัวลงมาปตท.เองก็จะมีความเสี่ยงตรงนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าโอกาสที่จะลงมาแถวประมาณต่ำกว่า50 บาทอีกรอบเนี่ยเรายังมองว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าระยะสั้นมีกำไรเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ขายก่อนคือตอนนี้ยังไม่มีกำไรเพราะว่าอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยก็อาจจะรอนิดนึงครับว่าเซนติเมนต์ตลาดดีราคาน้ำมันขึ้นระยะสั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะในการขายทั้งหมดไปค่ะเอาสักเท่าไหร่ก่อนแนวต้านก็ประมาณ52 บาท 50-53โอเคก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงทุนแต่ว่าเอาไปก่อนครับผมมีเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ YouTube ใช้ไม่ได้เนี่ยตอนนี้ใช้ได้แล้วนะคะล่มแบบล่มหลายประเทศอ่ะก็ใช้ได้เวลาตอนเวลา 9:40 ตามเวลาประเทศไทยค่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ใช้ YouTube ทั้งวันเลยแต่ตอนนี้ได้หมดแล้วเนาะได้หมดแล้วแต่เมื่อวานก็ดูแล้วนะเมื่อวานกลางคืนก็นอนดู YouTube อยู่นะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะต่อ CMO ยังไม่มีค่ะโอ้โหนิ่งสนิทเลยอ่ะใช่แต่ว่าเมื่อวานเพิ่งได้คุยกับทางบริษัทเองนะครับผมว่าปัจจัยที่กังวลกันก่อนหน้านี้หลายๆประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหิมพานต์อวตารที่ไปทำร่วมกับโชดีซีแล้วมีปัญหาขาดทุนอันนั้นเป็นตัวแปรหลักเลยนะครับที่ทำให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยมันปิดไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ปิดไปเนี่ยถามว่ายังมีภาระค่าใช้จ่ายไหมตัวของการจ้างคนจ้างอะไรเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็เลิกกันไปนะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องของค่าเสื่อมราคาที่เป็นพวกแบบสินทรัพย์ถาวรที่ไปลงกันเนี่ยอาจจะต้องมีการตัดค่าเสื่อมเข้ามาซึ่งแน่ๆแหละ Q3 ยังขาดทุนนะแต่ผมไม่คิดว่าจะขาดทุนหนักเท่ากับ Q3 ปีที่แล้วนะครับมันควรจะเบาลงแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือ Q4 เป็นไฮซีซันนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าไฮซีซันก็คือไฮซีซันจริงๆนะครับแล้ว Q4 ปีนี้เนี่ยผมคิดว่า
มีหลายๆอย่างมาเร่งบูสต์เซนติเมนต์นะฮะงานอีเวนต์จะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวห้างใหญ่ๆหลายห้างเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยตัวของ อะไรอะที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเองเขาก็เพิ่งได้งานไปตัวของกลุ่มสยามพิวรรธน์อะที่เข้าไปตัวนั้นน่ะนะครับก็ชื่ออะไรนะเดี๋ยวนึกออกแล้วเดี๋ยวบอกอีกแต่เขาเพิ่งได้งานใหญ่ไปนะครับแล้วก็ตัวของปีใหม่เนี่ยจองเต็มหมดแล้วแล้วปีหน้าเราเชื่อลึกๆนะว่าเรื่องของการเมืองที่ผ่อนคลายนะครับแล้วก็เรื่องของการเซเลบเรตงานใหญ่ของบ้านเราที่รออยู่เนี่ยนะครับก็คิดว่าจะมาปีหน้าเหมือนกันเนี่ยก็จะทำให้เซนติเมนต์ของพวกผู้จัดงานอีเวนต์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยถามว่าถูกไหมถือว่าถูกมากๆนะครับเพราะว่า market cap ของ CMO เนี่ยแค่300ล้านเองนะครับคือถ้าเกิดเข้าไปในกิจการเขาเนี่ยใช้เงินแค่300ล้านณตอนนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือว่ากำไรปีหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณแล้วแต่ปีนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ80ล้านเพราะฉะนั้นมันซื้อแบบราคาเนี้ยก็ประมาณ 4-5 ปีก็คืนทุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันดูไม่ค่อยแพงอ่ะค่ะอ้าวนี่คุณผู้ชมบอกแล้วไอคอนสยามไอคอนสยามขอบคุณมากขอบคุณนะคะคุณมิตรก็คือเขาเพิ่งไปได้งานตัวนี้มาแล้วก็ถือว่าเป็นงานเปิดตัวใหญ่ที่สุดเลยในปีนี้มันก็จะรับรู้ในช่วง Q4 พอดีนะครับเราคาดว่ากำไร Q4 น่าจะมาแบบหลัก 50-60 ล้านเป็นไปได้เลยค่ะครับผมราคานี้ผมว่าเป็นราคาที่ถือซื้อถือเพื่อเอาปันผล 8% ต่อปีหรือว่าอาจจะแจ็คพอตได้แคปิตอลเกนด้วยเพราะว่าหุ้นที่มันถูกทิ้งมานานแล้วก็ฟอร์มตัวใช้เวลานานมากเวลาบทจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นได้เร็วนะครับตอนนี้ถามว่าใกล้ขึ้นไหมถ้าเกิดว่าผมวัดจากตัวของไซเคิลอะพี่ปอมว่าส่วนใหญ่ไตรมาส4นะใช่วัดรอบของเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เนี่ยอย่างรอบที่แล้วเขาจะพักตัวประมาณ3เดือนแล้วค่อยขึ้นนะครับตอนนี้ก็3เดือนเป๊ะเลยเดือน8เดือน9เดือน10นะครับผมว่าไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยน่าจะได้เห็นการขึ้นแรงๆไปบาท70กว่าเนี่ยรอบที่แล้วปี60เนี่ยค่ะใช่ๆประมาณอย่างนั้นเลยฮะครับผมโอเคอ่ะงั้นก็ถ้าจะซื้อก็ตอนนี้ก็ซื้อได้ซื้อได้ฮะซื้อได้เลยฮะค่ะครับผมโอเคไทยมุ้ยครับยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท67ตัวนี้ก็นิ่งมานานนะครับเพราะว่าราคาตอนนั้นกระชากขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวย์ผมว่าหุ้นแบบนี้ดีตรงที่ว่าราคาขึ้นแล้วไม่ปรับตัวลงไปเร็วนะครับสะท้อนให้เห็นว่าขึ้นแล้วก็มีการยกฐานขึ้นมาแสดงว่าปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนนะพอมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยคราวนี้คนอาจจะต้องการรอดูว่าเอ๊ะแล้วพัฒนาการมันจะดีขึ้นไปกว่านี้ไหมก็คือว่าเรื่องผลประกอบการ Q3ด้วยความที่ Q2 ปีนี้ทำไว้ดี Q3 ปีที่แล้วก็ทำไว้ค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะโตแรงๆสำหรับ Q3 เนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองข้ามไป Q4 คือตอนนี้ราคาหุ้นไทยมุ้ยพักตัวลงมาก็อาจจะสอนเรื่อง Q3 ที่ไม่น่าจะดีมากนะถ้าเกิดว่าออกมาปุ๊บผมว่าก็เป็นโอกาสซื้อเพราะว่า Q4 เนี่ยปีที่แล้วขาดทุนนะเพราะฉะนั้นยังไงงบออกมาก็โตแน่ๆแล้วงบทั้งปีนี้ก็โตค่อนข้างดีอยู่แล้วะนะครับก็คงไปเล่นกันอีกที Q4 ราคาตรงนี้เป็นช่วงสะสมในกรอบแนวรับเนี่ยบาท60ถึงบาท70นะส่วนถ้าเกิดว่าไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับราคาเกิดร่วงมาก่อนแล้วหลุดตรงไหนดูไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะมีระยะครึ่งทางถ้าเกิดว่าเราวัดเป็นแบบรอบกันพักตัวตามฟิโบนัชชีเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดบาท50อันนี้คือให้แบบการพักตัวแบบ2ใน3เลยนะก็ไม่ควรจะหลุดบาท50นะครับถ้าเกิดหลุดบาท50ก็เลิกเล่นไปก่อนค่ะโอเคบาท50 stop loss นะคะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมทักมา OSP มันก็เห็นตั้งแต่ตอนเป็นแท่งแดงแล้วล่ะฮะมันลงมาเรื่อยๆไงใช่ใช่ใช่ครับผม BJC ยังไม่มีค่ะตอนนี้58บาทครับผม BJC ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นหุ้นค้าปลีกเพียงผมคิดว่าน่าจะประมาณ2ตัวเนี่ยนะที่งบ Q3 น่าจะออกมาโตทั้ง QQ และ Year แล้วก็โตแรงซะด้วยนะครับนักวิเคราะห์เราคาดว่าน่าจะโต 17% QQ แล้วก็ 18% Year นะครับโดยหลักเลยเนี่ยก็มาจากตัวของ Big C ที่Same Store Sales Growth เขาดีนะครับแล้ว Big C เนี่ยเขาชอบมานับของนับสต็อกในช่วง Q3 แล้วพอนับสต็อก Q3 อ่ะครับมันจะชอบมีส่วนบวกขึ้นมาคือ
ินค้าบางตัวพอมันไม่ต้องรอให้ถึงวันหมดอายุอ่ะพี่ปอมมันใกล้หมดอายุปุ๊บเขาจะตัดเป็นday stock เลยก็คือตั้งลอสไปเลยว่าสินค้ามันช้าตั้งไปตั้งแต่ช่วง Q1 Q2 แต่พอมาดูอีกทีอ้าวสินค้ามันยังไม่หมดอายุมันเอามาเลหลังได้นึกออกไหมฮะที่แบบเราบอกเห็นแบบ2อาทิตย์หมดอายุแล้วมาขายแบบครึ่งราคาตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่เขามานับว่าจริงๆมันขายไปได้เท่าไหร่ก็จะมาบวกเพิ่มในช่วง Q3 นะครับมันก็เลยทำให้กำไรของ Big C Q3 เนี่ยจะดีมากๆมันก็จะส่งผลที่ตัวแม่ด้วยคือ BJC ขณะเดียวกันตัวของ BJC เองเนี่ยใน Q3 เนี่ยครับไอตัวพวก Health and Care หรือว่าพวก Consumer Product อะไรของเขาเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับคราวนี้ Q3 ดีเนี่ยผมว่าราคาหุ้นตอบรับไปพอสมควรเพราะว่าหุ้นไม่ใช่ว่าเพิ่งขึ้นนะก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีจังหวะพักตัวตามตลาดไปนะครับคราวนี้เราไปมอง Q4 เลยถ้าเกิดซื้อตัวนี้เราจะถือได้ไหม Q4 ก็จะยิ่งดีฮะเพราะว่ามีโรงแก้วโรงที่5จะขึ้นมาแต่ BJC เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจมีอยู่ไหมครับพี่บอมไม่มีคือจังหวะการซื้อ BJC ผมว่าตอนนี้ขึ้นแรงไม่ได้หรอกเพราะมันจะติดนิดนึงคือบางกอกการ์ดจะเข้าค่ะนึกออกไหมฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสินค้าทดแทนกันได้เนี่ยมีหุ้นตัวใหม่เข้ามาเนี่ยผมว่ากองบางกองที่ไปโหลดบางกอกการ์ดอาจจะต้องลิควิดเดตตัว BJC ลงมาบ้างเพราะว่ามันคือตัวที่มันทดแทนกันมันเป็นตัวที่ขายกันก็ต้องไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหนักมันจะเกินพี่ปอมนึกออกไหมะนะครับผมว่ามันอาจจะติดตรงนั้นหนึ่งพอเข้ามาหุ้นมันอาจจะพักๆหรือว่าช่วงที่จองนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นโอกาสในการซื้อตอนนี้ราคาหุ้นมาขึ้นมาเนี่ยยังไม่น่าซื้อนะครับตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมายเนี่ยเข้าใจว่า73บาทนะเออ73บาทพื้นฐานโอเคตอนนี้58นะแนวรับเนี่ยที่มองอยู่ก็ประมาณ56บาท50ถึง57บาทประมาณนี้นะครับครับผมแล้วก็สต็อปลอสก็คือหลุด55ลงไปครับผม55สต็อปลอสมิ้นไม่มีค่ะไม่มีนะผมว่าตัวพวกอย่างเงี้ยดูจากแพทเทิร์นแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะรอได้หมดเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเล่นระยะนี้เนี่ยก็ต้องสั้นมากๆเพราะว่ากรอบการขึ้นของมินยังค่อนข้างจำกัดไม่เกิน40บาทนะครับตอนนี้38.75ไม่น่าซื้อเทรดดิ้งอ่ะมันอยู่ตรงกลางกรอบพอดีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะซื้อจริงๆ37บาท50ถึง38นะขอให้ต่ำกว่า38ถึงน่าสนใจเพราะว่าแก๊ปมันแค่2บาทมันน้อยครับผมต่ำกว่า38ค่อยเข้านะคะครับโฟกัสค่ะจะเก็งกำไรอยากเก็งกำไรตัวนี้ทันไหมคะตอนนี้บาท50ก็มันตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งนะแต่ผมว่าเข้าไปเก็งกำไรได้นะครับแต่ว่ามันคือมันไฮมันก็ต้องระวังนะหุ้นมันขึ้นมาแรงแล้วก็เราคาดหวังว่าซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าเพราะฉะนั้นก็แก็ปมันจะน้อยเพราะเราไปซื้อหลังเขานะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพักก็คงไม่พักแล้วแหละเพราะว่ามันขึ้นมาขนาดนี้มันน่าจะใกล้ขึ้นแล้วไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้อาจจะขึ้นไปที่บาท60ได้แค่นั้นพอแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นแล้วมันเกิดถอยลงมาเนี่ยแปลว่ามันเอาแค่นี้เนี่ยบาท43ต้องคัดทันทีค่ะครับผมอันนี้บนความเสี่ยงนะคุณผู้ชมครับถ้ารับตรงนี้ก็คือบาท60แนวต้านนะคะแต่ว่าเผื่อเอาไว้ stop loss ต้องหยุดเลยนะบาท43นะคะใช่ PTG ค่ะต้นทุน13บาทตอนนี้11บาท40 PTG ค่ะต้นทุน13บาทราคาก็เป็นขาลงชัดเจนนะฮะ PTG เนี่ยคือยังขึ้นลำบากแล้วต้องใช้เวลาฟอร์มตัวนะครับถ้ามีอยู่ผมว่าต้องถือนะต้องถือไปก่อนคือราคายังขึ้นไปแล้วยังติดอยู่แถวยังไม่เกิน13บาท50 13บาท70ประมาณเนี้ยครับยังต้องใช้เวลาหน่อยถัวก็ไม่น่าเพราะว่าราคามันค่อนข้างใกล้เคียงต้นทุนต้องถืออย่างเดียวถืออย่างเดียวโอเค SCN คมีถามมา2ท่านนะคะท่านนึงต้นทุน4บาท80อีกท่านบอกว่าน่าตามไหมราคานี้มันวอลุ่มมันหายไปหน่อยนะครับก็ผมว่ายังไม่น่าตาม
มีโอกาสที่จะถอยลงมาพักตัวเนี่ยแถวประมาณ4.50 ถึง 4.60 ค่ะยังได้อยู่ครับไม่ต้องรีบฮะครับไม่ต้องรีบก็รอฮะไม่น่าตามอ่ะค่ะถ้างั้นต้นทุน 4.80 นี่จะทำยังไงดีคะ 4.90 ออกใช่ถ้าเกิดขึ้นมาต้องออกก่อนนะเพราะว่าวอลุ่มมันหายไปเลยโอเคควรออกนะคะต้องระวังนิดนึงครับถ้างั้นตัดขาดทุนที่เท่าไหร่คะเพราะตอนนี้ 4.84 แล้วถ้าหลุด 4.62 นี่อาจจะดูไม่ดีโอ้โหคือวอลุ่มมันหายไปเยอะแต่ถ้าเกิดเอาจุดคัดสั้นๆที่หลุดแล้วก็คัดได้อย่างสบายใจนี่ก็4.72ค่ะประมาณนี้เข้าอีดีกว่า 4.72 ไม่คัดนะคะแต่ถ้าเกิดออกได้ก็ออกนะคะใช่จังหวะออกบ้านปูต้นทุน 20.80 ตัวนี้ไม่มันแปลกๆนะราคาถ่านหินก็ขึ้นเอาราคาหุ้นก็ลงเอาใครๆก็บอกว่าไตรมาส4จะใช้กันเยอะแต่ราคาก็ยังไม่ไปไหนคือผมว่ามันอาจจะมันมีทางเลือกที่ดีกว่ามั้งในตัวพลังงานตัวอื่นเนี่ยไม่ว่าจะไปโรงกลั่นหรือปิโตเคมีหรือว่าจะไปแบบต้นน้ำอย่างน้ำมันไปเลยอะไรเงี้ยคือตัวถ่านหินเองเนี่ยมันติดตรงที่ว่าระยะยาวมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไฮซัลเฟอร์วันก่อนนี่ดูสารคดียุโรปเนี่ยอย่างที่เยอรมันเนี่ยเขาใช้พลังงานลมนะเขาตั้งอีเสาพัดลมกังหันเสาพัดลมตัวใหญ่กังหันแล้วไปตั้งในทะเลนี่เพิ่งรู้ไปตั้งในทะเลเพราะว่าคลื่นลมมันดีก็เลยคิดแบบเฮ้ยเมืองไทยทำไมไม่ทำบ้างเนาะบ้านเราก็ทะเลเยอะแยะนะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวผมว่าคงค่อยๆไปฮะพวกนี้คือเทคโนโลยีในการลงทุนเนาะใช่มันถ้าเกิดว่ามีแบตเตอรี่สโตรเรจมันมีการเคลื่อนย้ายพลังงานพวกนั้นได้อ่ะมันจะเกิดได้เยอะมากเลยแต่ตอนนี้ไอ้จุดที่ลมที่ดีชัยภูมิไปทำปุ๊บประชากรหนาแน่นน้อยแล้วขายใครพี่บอมนึกออกไหมคือไฟได้มาในไม่แล้วมันส่งมันก็มีสายส่งที่จะส่งเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้หรอหรือยังไงมันไม่มันจะต้นทุนมันสูงฮะคือถ้างั้นเนี่ยเราใช้ไอ้รูปแบบเดิมๆใช้น้ำมันใช้แก๊สก๊าซธรรมชาติก็นี่ไงแดดในการทำก็เหมือนกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ลงไฟฟ้าพวก renewable เนี่ยขึ้นได้ดีที่สุดเลยนะทั้งแดดดีลมดีนะแต่ว่าประชากรอยู่น้อยอ่ะนั่นน่ะสิมันอยู่ไกลไงใช่แล้วจริงๆต้นทุนผู้นี้เนี่ยตอนนี้มันถูกลงเรื่อยก็จริงแต่ว่ามันก็ยังค่อนข้างสูงอ่ะรัฐบาลเองก็เลยประกาศที่บอกว่าชะลอก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าพัฒนาการมันจะเป็นไงแต่ผมว่ามันไก่กับไข่ไงคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่มีการ1บังคับกับ2คือ subsidy ก็คือช่วยอ่ะก็กำลังคิดว่าตรงนั้นก็เราก็ไปตั้งไอ้เนี่ย industrial estate ไปเลยสิมีฮะมีคนพูดเยอะฮะแต่ว่าในแง่ของหับเนี่ยเข้าใจตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่ารายได้ประชากรต่อหัวบ้านเราเนี่ยแต่ละภูมิภาคตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยแล้วคุณมาตั้งที่ที่เยอะอยู่แล้วทำไมอะไรเงี้ยแต่ภาครัฐก็ให้เหตุผลว่าก็ตั้งตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นหับที่ดีกับเรื่องโลจิสติกที่สุดแล้วเดี๋ยวดึงคนจากภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเข้ามาหางานอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือต้องใช้อย่างเงี้ยแทนเพราะว่าเราอยากจะมีแบบอีโคโนมิกคอริดอร์ที่เราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาสิใช่คือหลายภูมิภาคเนี่ยพูดกันเยอะมากแต่พอไปทำจริงๆระบบภูมิประเทศมันไม่เอื้อจริงๆฮะพี่บอกคือพอไปอย่างบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยไปดูเนี่ยพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วตรงแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไปสร้างปุ๊บมันระบบนิเวศอีโคซิสเต็มมันไม่มามันก็จะไม่ค่อยมีคนไปอยากไปทำงานพี่บอกนึกออกไหมต้องรอให้สร้างเมืองใหม่หรืออะไรซึ่งมันจะต้นทุนมันจะสูงกว่าEC ที่มันมีอยู่แล้วระบบโลจิสติกอะไรมันดีอยู่แล้วถ้างั้นก็ไปสร้างกังหันลมในทะเลนี่ไง EEC อ่ะนั่นน่ะน่าจะได้แต่รัฐบาล1ต้องบังคับนะ2คือ subsidy มันถึงจะเกิดที่ละมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าบังคับเนี่ยในเมืองหลวงห้ามรถเบนซินใช้เด็ดขาดนั่นเนี่ยมันถึงเกิดรถยนต์ไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้ได้นะแล้วภาครัฐต้องซับซิดีเหมือนญี่ปุ่นก็ต้องให้เงินไปคันละล้านดูอย่างจีนดิก็ยังแบบใช้รถไฟฟ้าเลยอ่ะฮะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจีนถ้าเกิดว่าพี่ป้อมขับรถเบนซินรถดีเซลอ่ะโดนภาษี2เท่าฮะเนี่ยอย่างสมมติรถ 500,000 โดนภาษี 100,000 ฮะแต่ถ้าเกิดซื้อรถ EVขับฟรีฮะไม่ต้องโดนภาษีมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ไงรัฐบาลก็เพิ่มภาษีฝั่งรถยนต์เบนซินดีเซลก็ว่าไปแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการสนับสนุน EV
ช่อะไรเงี้ยมลภาวะลดลงเยอะเลยอ่ะจะแฮปปี้มากกับการปั่นจักรยานในเมืองถูกต้องนั่นแหละเราพูดกันอย่างนี้นะหุ้นบ้านปูจะยิ่งลงนั้นนึกออกไหมเดี๋ยวกลับมาบ้านปูก่อนถ้างั้นจะแก้เขายังไง20-80เทรนมาแบบนี้ผมว่ายังไงนี่คือเหตุผลว่าทำไมบ้านปูขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าอนาคตที่รออยู่ข้างหน้ามันธุรกิจมันโดนดิสรัปต์อยู่แล้วนะ20-80ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรก็คือถือก่อนเพราะราคาเนี่ยน่าจะมีเทคนิคอลรีบาวระยะสั้นมันได้รอบของการรีบาวพอดีแต่ว่ารีบาวไปเนี่ยผมว่าอย่างเก่งก็ใกล้เคียงกับต้นทุนนะฮะ19 บาท10-20 บาทก็ต้องยอมตัดใจนะคะเดี๋ยวขอดูหุ้นที่มันเกี่ยวข้องกับถ่านหินนิดนึง AGE อย่างเงี้ยดูซิเนี่ยเหมือนกันเลยภาพลงมาเอิร์ธกลับมายังเอิร์ธอ่ะโอ้ยังไม่กลับเอิร์ธยังไม่กลับโอ้นี่มีรุ่นพี่เป็นอาจารย์ก็ถามตัวนี้อยู่ดันเข้าไปซื้อด้วยยังอีกนานเลยล่ะอาจารย์ที่มหาลัยค่ะอ่ะ CK มี2ต้นทุนค่ะ28 บาทกับ26.75 บาทจะขายก่อนดีไหมผมว่า CK ถ้าถือได้อยากให้ถือนะโอเคคือส่วนหนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกว่าลูกๆเขามันดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวของ CK เนี่ยผมว่าอาจจะรอปลดล็อกอะไรบางอย่างเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยกินแต่บุญเก่านั้นเลยคืองานได้มาจากการเก็บเล็กผสมน้อยแล้วเป็นงานที่แบบมาร์จิ้นไม่ค่อยดีคือมีงานเท่าไหร่ก็ต้องรับมาก่อนเพราะว่ามาไปชดเชยค่าคนค่าเครื่องมืออะไรพวกนี้นะฮะติดเรื่องพรบจัดซื้อจัดจ้างและวินัยการคลังซึ่งตัวนี้จะถูกปลดล็อกเมื่อเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับหรือไม่ก็ก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าคงจะเห็นเรื่องของการปลดล็อกคืออนุมัติงานออกมาเยอะไว้ก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทิ้งทวนประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมูดของการอนุมัติงานเนี่ยมันมาแล้วแต่ว่ารอเวลาจริงเราคิดว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยน่าจะได้เห็นงานออกมาแบบทั้งเดือนน่ะเพราะว่าเดือนธันวาไม่อนุมัติแล้วมันเป็นวันหยุดมันอนุมัติไปก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะนะครับแต่เดือนพฤศจิกาอนุมัติมาปุ๊บยังได้ทำแบบเตรียมเอกสารมั่งเกลี่ยพื้นที่มั่งทำอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะสัญญาน่าจะได้เซ็นกันบ้างก็เดือนพฤศจิกาเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับกลุ่มรับเหมาผมว่าถือได้และดูจากตัวรูปแบบราคาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าราคาของ CK นะครับถึงแม้ว่าโดยภาพรวมเนี่ยจะอยู่ในแบบไซด์เวย์ดาวนะแต่เริ่มมีการยกฐานราคาขึ้นมาเรื่อยๆผมว่าเป็นจุดที่ดีอ่ะแล้วจังหวะของการพักตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสั้นในแต่ละรอบสั้นลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือถือเป็นหุ้นที่เตรียมที่จะฟื้นและเตรียมที่จะขึ้นแรงอยู่ที่ว่ามันจะขึ้นแรงเมื่อไหร่เท่านั้นเองมีต้นทุนอยู่แล้วแล้วต้นทุนไม่ได้แย่นักเนี่ยผมว่ารอได้นะครับแนวต้านข้างบนเลย29ที่เห็นตอนนี้นะส่วนจุดที่หลุดแล้วดูไม่ดีเนี่ยจะเป็นเส้น200วันเพราะว่ามันมีแนวรับประกบอยู่เหมือนกันก็คือ25.50 บาทโอเคครับถ้างั้นก็ถือไปก่อนนะครับโรบินส์ค่ะยังไม่มีโรบินสันตอนนี้67.75 บาทนี่นั่งมองเซตอินเด็กซ์นี่ไม่ค่อยขยับเลยเนี่ยอยู่นิ่งอยู่ตรงเนี้ยบวก 9 บวก 10 บวก 9 บวก 10ค่อนข้างนิ่งจริงอะนะครับแต่ว่าก็ผมว่ามันก็ยังโอเคนะคือขึ้นมาแล้วเราไม่รีบกลับไปถอยลงเร็วก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับในตัวของครับตัวของโรบินเนี่ยเราคิดว่ากำไร Q3 เนี่ยที่นักวิเคราะห์เราประเมินไว้เนี่ยนะฮะน่าจะมีการเติบโตได้ดีระดับหนึ่งก็คือ 1% QQ แล้วก็ 15% Year อยู่ที่704 ล้านนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไตรมาส3มันเป็นโลซีซั่นนะแต่ว่าโดยภาพรวมที่คิดว่าโตได้ดีเนี่ยเนื่องมาจากว่าเรื่องของไอตัวของเขาเรียกว่าอะไรอะไอ private brand ของเขาเนี่ยมันไอพวกนี้มัน high margin อะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าเห็นผลชัดเจนจริงๆไปเห็นไตรมาส4นะค่ะไตรมาส3นี่ก็ถือว่าค่อยๆฟื้นมาแล้วหลายๆอย่างดูดีขึ้นมานะไตรมาส4ก็จะมารุมมาตุ้มไอ้มาร์จิ้นก็จะดีขึ้นแล้วมีเปิดสาขาใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่าแต่หุ้นมันเหมือนรับข่าวไประดับหนึ่งเหมือนกันนะก็ยังไม่ต้องรีบโอเคพูดมาทั้งเยอะนะสรุปแล้วยังไม่ต้องรีบแต่ดูก่อนพื้นฐานเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่78 บาทนะครับตอนนี้67.50 บาทยังมีแก๊ปอยู่ให้ซื้อลงทุนได้แต่ว่าทางเทคนิคมันติดแนวต้าน69 บาทผมว่ายังไม่ต้องรีบอ่ะรอพักตัวลงมาแถวประมาณ65-66แล้วค่อยซื้อดีกว่าปลอดภัยหน่อยโอเค65-66นะคะPowerline
ยังไม่มีตอนนี้บาท27ไม่มีไม่ค่อยอยากให้ซื้อเท่าไหร่เลยตัวนี้นะแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่ร้อนแรงจริง คือเล่นถูกจังหวะนี้ได้กำไรเยอะคือคนไม่ได้สนว่าหุ้นดีไม่ดีในเชิงธุรกิจเป็นยังไงแต่ว่าหุ้นดีคือหุ้นทำกำไรดีทำกำไรหมายถึงทำกำไรเวลาเล่นเนี่ยไม่บอกว่าแต่กำไรของบริษัทจดทะเบียนเป็นจะเป็นยังไงเรื่องของเขาอันนี้คือหุ้นดีอันนี้บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดถูกชะโลกับเปิ้ลเล่นได้รู้แล้วว่าโอ้เปิ้ลดีมากเลยเหวี่ยงดีอะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปแต่ว่าพื้นฐานเราก็ไม่ได้แนะนำตัวนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ราคาลงมาทดสอบแนวรับใกล้ๆบาท20แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแต่ว่าลุ่มมันเบานะต้องระมัดระวังนะผมว่ายังไม่น่าจะเกินบาท34อะไรประมาณเนี้ยบาท32บาท34แล้วก็อาจจะเห็นการพักตัวลงมาใหม่มันแก๊ปมันน้อยอ่ะอย่าไปเก๊กดีกว่าค่ะครับคุณผู้ชมถามถึงตัวซีรีส์แซดบอกว่าถ้ามันลงมันจะเดี๋ยวก่อนนะงงๆเดี๋ยวแป๊บนึงการขึ้นลงของมันมีผลกับหุ้นตัวแม่ไหมครับโอ้โหหุ้นตัวแม่มีตั้งซีรีส์แล้วกันนะเซ็ต50อ่ะS50 Z18 คืออย่างนี้ฮะผมเข้าใจคำถามว่าถ้าระหว่างวันอย่างเงี้ยครับพี่ปอมมันตั้ง50ตัวเลยอ่ะมันตัวซีรีส์ Z เนี่ยมันจะเป็น leading indicator ของตลาดได้ไหมอย่างเช่นว่าซีรีส์ Z เนี่ยพอขึ้นไปแล้วมีการพักตัวลงมาเนี่ยตลาดจะพักตัวตามได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับผมว่าตัวนี้คือมันเป็นความตั้งใจของตลาดทีเฟกหรือฟิวเจอร์อยู่แล้วนะครับว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวลีดตัวของสินค้าเองของมันนะครับมันถึงเปิดก่อนด้วยนะใช่เปิดก่อนเพื่อให้แบบมันชี้นำแล้วก็ปิดหลังเพื่อให้แก้มือประมาณนี้นะครับแต่ว่าถามว่าทีเฟกมีการชี้นำแล้วเคยผิดไหมก็ผิดเยอะใช่นะครับผมอยากให้ดูเป็นค่าเบสิสมากกว่านะคือมันอาจจะซับซ้อนแต่ถ้าเกิดเข้าใจก็โอเคก็คือเอาราคาตัวของ S50 Z18 ลบกับ Z50 ไปเลยอันนี้คือค่าเบสิสถ้าเกิดว่าค่าเบสิสมันผ่างขึ้นในระหว่างวันอย่างตอนนี้มันขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.8 จุดคือ CDZ แพงกว่า Z50 0.8 นะครับเมื่อวานเนี่ยมันติดลบคือ CDZ ลงไปต่ำกว่า Z50 วันนี้ถือว่าเซนิเมนต์ค่อนข้างดีถึงแม้ว่า CDZ ยังไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าค่าเบสิสมันเป็นพรีเมียมผมว่ามุมมองของตลาดวันนี้ค่อนข้างเป็นบวกดูแบบนี้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเบสิสมันพลิกกลับมาติดลบอันนี้ต้องระวังว่าเรามักจะเห็นการพักตัวลงตามมาประมาณนี้ครับคือดูจากกราฟเนี่ยเราพิมพ์เข้าไปเราก็จะเห็นเลยว่าโดยปกติอย่างตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณแบบค่าเฉลี่ยอยู่ที่ลบ2อ่ะถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าลบ2เนี่ยมันก็ชี้นำแล้วว่าตลาดมันอาจจะลงตามมาแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นบวกหรือถ้าเกิดลบก็ลบนิดหน่อยฮะเนี่ยล่าสุดก็ลบ 0.09 หรือไม่ก็บวกจุดนึงอะไรอย่างเงี้ยพลิกไปพลิกมาผมว่ามูดยังค่อนข้างโอเคยังเบสิสยังอยู่สูงค่าเฉลี่ยก็ถือว่าดีครับโอเคTKN อันท่านนี้มีต้นทุนนะคะ16บาท53สตางค์แนวต้านให้16บาทอ่ะแนวรับ15บาทถึง15บาท20แต่มีต้นทุน16บาท53เอาไงดีก็ขายตรง16บาทตรงแนวต้านแล้วออกมาก่อนดีไหมคะหรือยังไงคะตัว TKN ใช่ไหมใช่ก็ใช่ใช่อย่างนั้นดีกว่า คือมันขึ้นไปไกลยังยากครับค่ะมันบอลลุ่มมันยังไม่เข้าค่ะถ้างั้นตามนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะคะบ้านปูพาวเวอร์ต้นทุน27บาท57สตางค์บอกว่าติดนานแล้วจะถือต่อดีไหมต้องถือฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็มีรอบของเขาตอนนี้มันเป็นพักตัวลงมาแล้วก็กำลังออกด้านข้างนะครับคิดว่าน่าจะมีการม้วนตัวกลับขึ้นไปได้ในระยะสั้นแต่ว่าจะไปถึงต้นทุนหรือเปล่าอันนี้ยังตอบยากนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้ถึงประมาณ25บาท75ถึง26บาทประมาณนี้ค่ะครับผม TCC ค่ะไทยแคปิตอลยังไม่มีโอ้โหแรงมากไหวไหมเนี่ยผมว่าต้องตัวนี้มันเป็นตัวที่มันเป็นหุ้นมหัศจรรย์แปลกๆช่วงหลังนะครับก็ไม่มีก็อย่าเพิ่งดีกว่าใช่ใช่ต้นเราเข้าไปตรงนี้มันค่อนข้างเสียเปรียบเรามาช้าไปแล้วค่ะSQ ค่ะยังไม่มีผมว่าตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดมองในแง่แบบ
ราคาเนี่ยทิศทางราคาดูไม่น่าซื้อเลยนะเพราะว่าราคาอยู่ในช่วงขาลงแล้วแบบฟื้นขึ้นไปก็ถูกขายลงมาเร็วตลอดเลยอะไรเงี้ยครับดูไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่มีไบแอสนะว่าดูราคาแล้วไม่ชอบเขาแล้วถอยมาก้าวหนึ่งมามองที่ตัวธุรกิจเนี่ยผมว่ามันก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคู่แข่งมันก็ไม่เยอะนะในการทำเหมืองอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นที่มันจะต้องเกิดอยู่แล้วนะครับพวกเหมืองต่างๆก็งานในมือเขาอะมีนะแต่มันติดนิดนึงตรงที่ว่าน้ำมันท่วมฝนมันตกแล้วก็ดินสไลด์เข้าหน้างานไม่ได้มันก็เลยเลื่อนไปนะครับซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเลื่อนมา Q3 น่าจะได้เห็นปรากฏว่า Q3 ก็ไม่น่าทันคงจะไปเข้า Q4 อีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะลงทุนในตัวนี้ก็ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่แค่3เดือนผมว่าน่าจะมีมากกว่านั้นอีกนิดนึงเพราะว่ากว่าจะงบ Q4 จะออกก็คืองบปีเนี่ยมันมีเวลา60วันก็นู่นนะเดือนกุมภากว่าจะได้เห็นแบบข่าวดีสำหรับตัวนี้อีกทีนึงคือถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่เขาว่านะว่างานยังมีอยู่จริงเนี่ยนะฮะไม่ถูกยกเลิกเราคิดว่ามันจะเข้า Q4 เยอะเพราะมันเป็นช่วงที่ทำงานได้ค่ะนะครับถ้างั้นก็ต้องซื้อลงทุนฮะเน้นซื้อลงทุนนะคะไม่ใช่เก็งกำไรเนาะก็ซื้อตรงนี้ได้เลยใช่มันต่ำแล้วค่ะครับผมค่ะตัวสุดท้าย PSTC ค่ะ PSTC ยังไม่มีตอนนี้68ตังค์ไซด์เวย์มากเลยไม่เอาดีกว่าถ้ายังไม่มีก็ผมว่าไปโอ้ทุนต่ำบาทก็หายากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยถ้าเล่นไม่ว่ากันรับ65ตังค์นะครับไปขายไม่เกิน72ตังค์นะฮะแล้วหลุดไม่ต้องรอให้หลุด60ตังค์นะหลุดสัก62ตังค์ก็คัดลอดค่ะครับผมเอามาดูเซตอินเด็กซ์นะคะณจุดนี้อยู่ที่ 1,708.34 จุดติดตรงนี้นะไม่ไปทีโบกไป10จุดนะคะ 10.38 จุดนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะก็วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนเช่นเคยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ได้นะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group